เกมใหญ่นะครับทุกท่านครับนั่นคือเกมระหว่างบุรีรัมย์นะครับไปเยือนทางด้านของเซนทรัลโคสต์มาริเนอร์นั่นเองจากออสเตรเลียนะครับส่วนเกมนี้นะครับก็ต้องมาคุยกันถึงสถิติของยอดแชมป์ทั้ง2ทีมก่อนนะครับแต่ถ้าดูจากแผงไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงของทางด้านเซนทรัลโคสต์เนี่ยที่ใช้ในเกมเจอกับไทซานทันตงไทซานเนี่ยนะครับแพ้มา 3-1แบบชนิดที่ว่าโอ้โหไปพลาดเองด้วยนะครับขณะเดียวกันบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับต้องการ3แต้มแรกแล้วจะบอกว่าจะทำได้ด้วยคู่นี้เนี่ยนะครับจะมีทีเด็ดอะไรใครจะเจ๋งกว่ากันนี่เป็นเกมที่2นะครับเกมแรกเขาไม่มีแต้มเกมแรกบุรีรัมย์มี1แต้มเพราะฉะนั้นถ้าใครได้3แต้มถือว่าเป็นแต้มใหญ่จริงๆนะครับสำหรับผมเกมนี้ฟันธงสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับผมแตงโมผมวิสุทธิ์ผิวอ่อนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับมีเกมใหญ่นะครับทุกท่านครับนั่นคือเกมระหว่างบุรีรัมย์นะครับไปเยือนทางด้านของเซนทรัลโคสต์มาริเนอร์นั่นเองจากออสเตรเลียนะครับเป็น AFC Champions League Elite ถ้วยใหญ่สุดนะครับซึ่งเกมแรกเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าบุรีรัมย์ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเลยนะเล่นในบ้านนะครับแล้วก็แบ่งแต้มจากวิเซลโกเบมาได้ซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าวิเซลโกเบเนี่ยก่อนหน้านี้ก็อยู่ในช่วงลุ้นแชมป์นะครับมันพลิกได้นัดเดียวเลยนะครับและตอนนี้เนี่ยโกเบก็ผลงานดีด้วยนะครับแต่ว่าบุรีรัมย์แบ่งแต้มมาได้ก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วตัวผู้เล่นเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจัดเต็มขนาดไหนนะครับในเกมที่จะเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตตรงนี้นะครับขณะเดียวกันครับทางด้านของเซนทรัลโคสต์มาริเนอร์เนี่ยต้องยอมรับจริงๆนะครับนี่ก็คือแชมป์เอลีกนะครับในระดับ5ดาวของลีกออสเตรเลียแต่เกมนี้เนี่ยบอกได้เลยครับว่าบุรีรัมย์ไม่ยอมต้องการที่จะเก็บ3แต้มในบ้านของเซนทรัลโคสต์มาริเนอร์นั่นเองนะครับอ่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราไปดูนะครับทางด้านของตารางคะแนนกันหน่อยแล้วกันนะครับตารางคะแนนนะครับตอนนี้เนี่ยมันมีทั้งหมด12ทีมหลายท่านอาจจะไม่ทราบเนี่ยนะครับมี12ทีมนะฮะแล้วก็บุรีรัมย์อยู่ในอันดับที่7นะครับเอา8ทีมนะครับคือเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณเล่นยังไงก็ได้เนี่ยเล่นไป8เกมเนี่ยนะครับแล้วคุณต้องอยู่ให้1ถึง8อ่ะนะครับส่วน4อันดับท้ายก็ไม่ได้เข้ารอบถัดไปนั่นเองนะครับผมมองว่าไอ้การเล่นแบบนี้เนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ผ่านเข้ารอบเยอะพอสมควรนะไม่ใช่ว่าน้อยนะแต่ว่ามันเจอทีมหนักๆไงนะฮะอย่างบุรีรัมย์เนี่ยจะต้องเจอกับทีมอย่างคาวาซากิฟอนตาเล่อย่างงี้นะครับอาจจะต้องเจอทีมที่แบบโอ้โหเคี้ยวๆอย่างงี้นะครับไล่ให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะผ่านไปแล้วคือเจอวิสเซลโกเบนะแล้วก็เจอเซนทรัลโคสต์มาริเนอร์เกมนี้แล้วเดี๋ยวเจอโปฮังสตีลเลอร์เจอโยโกมาเอฟมารินอสเจอคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับเจอยะโฮดารุนตาซิมนะครับอุนซานฮุนไดแล้วก็เจอกวางจูนั่นเองนะครับซึ่งถ้าดูรายละเอียดตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็โซนทีมที่เล่นไปนัดแรกเนี่ยนะครับที่มี3แต้มก็จะมีกวางจูนี่แหละนะครับมีเซี่ยงไฮ้เซินหัวฉันตงไทซานนะครับคาวาซากิฟอนตาเล่ที่เหลือก็มีแค่1แต้มกับ0แต้มนะครับเพราะว่าเกมเพิ่งผ่านไปแค่นัดแรกเท่านั้นนะครับอ่ะอันนี้คือในอันดับตารางคะแนนนะครับส่วนสนามที่จะเล่นวันนี้ต้องบอกทุกคนเลยนะครับว่าโหสวยมากนะครับคือต้องบอกว่าเขาทำสนามมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นได้ชัดที่ต้องพูดถึงสนามไม่ใช่เพราะอะไรเพราะมันสวยจริงๆนะครับคือมันมองวิวทะเลเห็นเลยนะครับมันสามารถมองแบบโอ้โหเบย์ต่างๆอ่าวต่างๆนะครับแล้วสเตเดียมก็สวยหญ้าก็ดีผมบอกได้เลยครับว่าใครที่ได้ไปติดตามบุรีรัมย์แข่งเนี่ยแล้วได้ไปดูในสนามนี่ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับคือสนามเนี้ยความจุ 20,000 กว่าคนนะครับอยู่บริเวณชายฝั่งปากน้ำบริสเบนนะครับปัจจุบันใช้ชื่อว่า Indrasti Group Stadium นะครับแล้วสนามแห่งนี้นี่ก็จัดฟุตบอลแล้วก็รักบี้รายการใหญ่ๆมาเยอะนะครับมีจอ LED ใหญ่ๆห้องแต่งตัวทันสมัยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างดีมากนะครับก็เดี๋ยวลองดูวันแข่งขันแล้วกันนะครับเพราะว่าแข่งพรุ่งนี้บ่าย 3:00 นเตะซะเร็วเชียนะครับบ่าย 3:00 นเตะนะครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวว่ากันส่วนเกมนี้นะครับก็ต้องมาคุยกันถึงสถิติของยอดแชมป์ทั้ง2ทีมก่อนนะครับทางฝั่งเซนทรัลโคสต์มาริเนอร์เนี่ยแชมป์นะครับ
เล่น30เกมฤดูกาลที่แล้วนะครับเช่นเดียวกับบุรีรัมย์มาเล่น30เกมเหมือนกันนะครับแล้วก็ชนะนะครับ19ครั้งเซนทรัลโคสต์มารีเนอร์นะฮะแล้วก็บุรีรัมย์ชนะ23เสมอ5เท่ากันนะครับประตูที่ทำได้ฤดูกาลที่แล้ว54ประตูของทีมจากออสเตรเลียแล้วก็บุรีรัมย์ทำไปได้75ประตูแต้มนี้ก็ต่างกันนะทางฝั่งเอลีกเนี่ย55แต้มขณะที่ไทยลีก74แต้มอย่างเยอะอย่างเยอะเลยนะครับตัวของเซนทรัลโคสต์มาริเนอร์เนี่ยมีใครน่าสนใจบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยฤดูกาลของเขายังไม่เริ่มต้นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันยากเหลือเกินที่จะไปคาดเดานะแต่ถ้าดูจากแผงไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงของทางด้านเซนทรัลโคสต์เนี่ยที่ใช้ในเกมเจอกับไทซานทันตงไทซานเนี่ยนะครับแพ้มา 3-1 แบบชนิดที่ว่าโอ้โหไปพลาดเองด้วยนะครับคือต้องบอกว่าในเกมล่าสุดเนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคองบอลดีนะครับเก็บบอลได้นะครับจังหวะจบสกอร์ที่มีมากกว่าแต่มันไม่เฉียบคมอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเกมที่เพิ่งเห็นไปเนี่ยนะครับไม่เฉียบคมแล้วก็เซนทรัลโคสต์มารีเนอร์เนี่ยยังถือว่าต้องบอกว่ามาเสียเองด้วยในช่วงท้ายนะครับผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเนี่ยแล้วก็โดนยิงเป็น 2-1 นะฮะจากวาเลรี่คาซาเอชวิลลี่นะครับแล้วก็โดนยิงปิดฝาโลงจากคนเดิมเลยไอ้นี่ตัวแสบนะเจอทีมไทยมันยิงด้วยนะชันตงไทซานเนี่ยแล้วก็สรุปกลายเป็นแพ้ 3-1 นะครับตัวผู้เล่นที่ลงมาเนี่ยเขาเล่น 4-4-2 นะครับจะมีกองหน้าเนี่ยคูเอาเนี่ยนะฮะเป็นทีมชาติอยู่23นะครับแล้วก็มีทางด้านของกัปตันทีมนะครับเซนบิลลี่เพิ่งย้ายมามั้งฟรีทรานสเฟอร์แล้วก็มีหมายเลข99นะครับเอ็ดมอนสันนะครับตัวจากอังกฤษนะครับไรอันเอ็ดมอนสันนะครับอายุ23ปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีบราซิล2ตัวอันนี้คือเป็นตัวหลักๆที่ทางด้านของเซนทรัลโคสต์มารีเนอร์เนี่ยใช้อยู่นะครับส่วนชื่อชั้นบิ๊กเนมไหมก็ไม่ได้บิ๊กเนมขนาดนั้นนะต้องพูดตรงๆเนี่ยครับถ้าย้อนไปดูเนี่ยสถิตินะครับในช่วง3เกมสุดท้ายเพิ่งเล่นเองเนี่ยนะครับในเดือน2เดือนนี้นะครับมีแค่นั้นนะครับอย่างนั้นต้องย้อนไปฤดูกาลที่แล้วนะครับก็ออกสตาร์ทได้ไม่ดีนะครับเป็นบอลถ้วยนะครับแล้วก็เป็นเนี่ยรายการเอเชียนะครับแพ้2เกมนะครับเสมอเกมนึงอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ดีแล้วก็เหมือนกำลังพรีซีซั่นด้วยอ่ะพูดตรงๆพรีซีซั่นยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหวังยากนะครับในเรื่องของฟิตเนสก็ดีในเรื่องของรูปแบบเกมแท็กติกเซตพีซต่างๆผมว่ามันยังไม่ลงตัวนะครับอ่ะอันนี้ก็จะประมาณนี้เพราะว่าบอลมันยังไม่เตะของเซนทรัลโคสต์มารีเนอร์นะครับขณะเดียวกันบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับต้องการ3แต้มแรกแล้วจะบอกว่าจะทำได้ด้วยบุรีรัมย์ทำไมถึงบอกว่าจะทำได้ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโมเมนตัมของบุรีรัมย์เนี่ยนะครับโอ้โห2นัดล่าสุดครับยิงไป13ลูกบ้าไปแล้วนะฮะคือได้วอร์มเท้าเอางี้ดีกว่าพอคนมันเคยชินนะครับจังหวะมันได้นะครับมันเข้าที่เข้าทางเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่ามันล่อเป้านะแล้วถ้า5นัดหลังสุดเนี่ยก็ชนะ3เกมเสมอ2เกมไม่แพ้ใครนะครับแล้วก็เจอวิสเซลโกเบสร้างความมั่นใจได้ด้วยนะครับมี1คะแนนนะฮะตัวความหวังของบุรีรัมย์นะครับนั่นก็คือทางด้านของบิ๊กโซลี่นะฮะที่แบกความหวังในเกมรุกแต่ต้องบอกเลยนะว่าถ้าเล่นเกมรับอย่างการเจอโกเบเนี่ยแล้วมาตั้งรับเยอะๆอุดเยอะๆเนี่ยมันก็คงจะเห็นฟอร์มของเขาได้ยากเพราะว่าฟอร์มของเขานี่ก็ต้องได้รับบอลรีซีฟบอลให้ได้ต้องมีเกมโต้กลับบ้างนะครับแต่เกมเนี้ยเดี๋ยวได้เห็นบิโซลี่ยิงประตูแน่ผมว่าโหดๆเลยรวมไปถึงสุภชัยใจเด็ดนะครับที่เล่นคู่กันได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ลูคัสคริสปิมโอ้โหก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าลูคัสคริสปิมเนี่ยทางด้านของท่านประธานสโมสรคุณเอวินชิดชอบเดี๋ยวออกมาบอกแล้วนะครับว่าเดียโก้โทรมาบอกว่าคุณไปเอาคริสปิมมาได้ยังไงคริสปิมนี่มันเก่งกว่าผมอีกนะแต่ผมยอมรับจริงว่าคริสปิมนี่ยอดเยี่ยมมากๆนะจังหวะยิงประตูจังหวะเลี้ยงตัดเข้าในจังหวะยิงไซโค้งพาสซิ่งคือทุกสิ่งทุกอย่างนี่ถือว่าเพอร์เฟคเลยนะครับคริสปิมนะครับแล้วเวลาจัดตัวในบอลเอเชียเนี่ยผมจะบอกว่าบุรีรัมย์มาแบบโหดสุดๆนะครับโหดจริงๆนะครับมีศาสลักไหประโคนนะครับมีมาติอัสเอาตัวต่างชาติดีกว่านะฮะเอเทริชนะครับเคอร์ติสกูดยาโลดูเกา4แล้วนะมีใครอ่ะดิออนคู5ลูคัสคริสปิม6มาติอัส7บิโซลี่8
คือ8คนนี้ยืนแบบขึงกลางตะข่ายมาผมนึกว่าทีมพรีเมียร์มีนักเตะไทยอยู่3คนมีพี่อุ้มนะครับมีเจ้าพีนะครับแล้วก็มีเจ้าอาร์ม3คนนะครับสุภชัยสัสลักษณ์ธีรธรนะครับยอมรับเลยครับว่าแผงนี้เนี่ยโอ้โหเป็นใครก็อยากดูบุรีรัมย์จัดเต็มขนาดนี้นี่ลงทุนแต่ละคนเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่ฮะรวมกันอยู่ในสนามเนี่ยน่าดูเลยนะเออแล้วก็เป็นสิ่งที่บุรีรัมย์หวังสุดๆนะครับสำหรับรายการนี้ว่าจะเข้าให้ลึกที่สุดนะครับส่วนไอจะเข้าแชมป์หรือว่ารอบ4ทีมสุดท้ายเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่เดี๋ยวค่อยคิดนัดทีละนัดนะครับแต่เข้ารอบแบ่งกลุ่มไปก่อนเนี่ยคือบุรีรัมย์ก็หวังแน่นอนนะครับส่วนสถิติในเกมที่แล้วของบุรีรัมย์เนี่ยครองบอลแค่ 38% นะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าครองบอลน้อยแล้วจะไปสร้างเกมรุกเยอะๆเนี่ย เกมที่แล้วมันคงไม่ได้เห็นฟอร์มอะไรกองหน้าหรอกนะครับแต่ว่าเกมนี้คาดว่าน่าจะได้เห็นไม่มากก็น้อยนะครับเกมรุกวิธีการสร้างเกมมิติต่างๆนะครับซึ่งผมมองว่าเจ้าบ้านเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะยังมีปัญหาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวต้องมาตามดูนะครับว่าเกมนี้บุรีรัมย์กับเซนทันโค้ดมาริเนอร์เนี่ยคู่นี้เนี่ยนะครับจะมีทีเด็ดอะไรใครจะเจ๋งกว่ากันนี่เป็นเกมที่2นะครับเกมแรกเขาไม่มีแต้มเกมแรกบุรีรัมย์มี1แต้มเพราะฉะนั้นถ้าใครได้3แต้มถือว่าเป็นแต้มใหญ่จริงๆนะครับสำหรับผมเกมนี้ฟันธงบุรีรัมย์มี3แต้มอ่ะถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย